สวัสดีครับทุกคนอันยองเซโยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับอมก.เคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของวงการเคป๊อปเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเบมอนกันนะครับอัปเดตกันสักเล็กน้อยดีกว่ากับยอดวิวนะครับเอนเกจเมนต์สุดปังที่เบมอนในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงแล้วสำหรับด้าน YouTube นะครับของเจนใหม่ล่าสุดเจน5นั่นเองล่าสุดนี้นะครับ Baby Monster เนี่ยกับ Christmas Without You นะครับเพลงคัฟเวอร์ของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญฉลองปีใหม่ที่ Baby Monster นั้นมอบให้กับแฟนคลับนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิวคือถล่มทลายมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เพลงคัฟเวอร์ก็ตามแต่ว่ากระแสเนี่ยมาดีมากเลยนะครับ Christmas Without You Cover by Baby Monster ยอดวิวทะลุ10ล้านบน YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลงใน YouTube มานะครับวันนี้เนี่ยก็ประมาณ4วันแล้วยอดวิวเนี่ยเกิน10ล้านไปล่าสุดที่เข้าไปดูมาก็คือ12ล้านวิวนะครับแล้วก็ยังติดอยู่ในอันดับที่2ของมาแรง YouTube ไทยด้วยเร็วแรงแล้วก็กระแสดีสุดคริสต์มาสเนี่ยถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการขนาดนั้นแต่ว่าเทศกาลนี้เนี่ยทั่วโลกก็คือให้ความสนใจแล้วก็พร้อมที่จะสนุกมีความสุขไปกับเทศกาลคริสต์มาส Baby Monster เนี่ยเขาก็ส่งเพลงคริสต์มาสเป็นสเปเชียลพรีเซนต์นะครับมาให้พวกเราเนี่ยได้ฟังกันแถมมีคลิปวิดีโอที่น่ารักมากๆของเบมอนเข้ามาร้องมาเล่นมาทำตัวน่ารักมุมมิงมุมมิงให้เราดูมีแบบว่าปล่อยโก้ด้วยนะครับในคลิปครั้งนี้ยอดวิวก็เลยดีสุดๆไปเลยแฟนๆได้ดูทั้งความน่ารักของเบมอนที่ไม่ได้เห็นน่ารักน่ารักแบบนี้มานานแล้วนะครับใน MV ก็จะดูดุดันแล้วก็แข็งแกร่งมากๆแต่ว่าในคลิปนี้เราจะได้เห็นการปล่อยจอยการเล่นกันการยิ้มแย้มของ Baby Monster เวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆจากเบมอนไปด้วยยอดวิวเนี่ยเลยขึ้นไป12ล้านแล้วและนอกจากนั้นนะครับมาพูดถึงอีกหนึ่งเมมเบอร์จากคลิปนี้แหละเป็นคลิปคัฟเวอร์นะครับของ Baby Monster โรร่านั่นเองสาวมักเน่ไลน์นะครับที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีเสียงที่มีเสน่ห์มากๆแถมยังมีอินเนอร์ในน้ำเสียงที่ดูโตกว่าวัยดูโตกว่าโรร่าไปมากๆได้รับคำชมจากทั้งคณะกรรมการรุ่นพี่นะครับตอนที่ประเมินก่อนหน้านี้เราก็ได้ดูกันไปแล้วว่าโรร่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งใส่อินเนอร์ในเพลงได้เก่งมากๆทั้งที่อายุยังน้อยบางเพลงเป็นเพลงอกหักเป็นเพลงเศร้ามากๆโรร่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นในชีวิตแต่ว่าก็สามารถจะถ่ายทอดออกมาทำให้คนฟังเนี่ยอินตามไปได้จนได้รับคำชมไปเลยครั้งนี้คอมเมนต์จากแฟนอินเตอร์นะครับต่างชื่นชมโรร่าบางคนก็บอกว่าเธอนั้นเกิดมาพร้อมกับเสียงที่มาจากสวรรค์และก็ยังมีที่บอกว่าฟังเสียงโรร่าแล้วอินตามเลยคริสต์มาสนี้มีความสุขมากๆเพราะเสียงของโรร่าเองและก็ยังมีคอมเมนต์จากฝรั่งนะครับที่บอกว่าอยากฟังโรร่าเนี่ยร้องเพลงที่แบบมันบาดลึกหัวใจอยากจะฟังว่าโรร่าจะถ่ายทอดออกมาได้ยังไงเพราะว่าเสียงโรร่าเนี่ยเป็นคนที่มีอินเนอร์และฟังแล้วรู้สึกตามเรื่องเสียงเนี่ยโรร่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงเลยนะครับที่ได้รับคำชมมาเยอะมากๆครั้งนี้ใน Christmas Without You ก็ได้รับคำชมมาเช่นเดียวกันใครที่ฟังเพลงคัฟเวอร์นี้ของ Baby Monster แล้วชอบเสียงของโรร่าหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง